แม่ช่วยเอ็นน้องแปมไปวัดก็อดถามไม่ได้แม่ช่วยตอบมาว่าดีขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นเยอะนั่นแหละคือสิ่งที่แม่ตะวันต้องการนะให้ช่วยกันสังเกตเพราะว่าคนที่ถูกของเข้าหรือมีของอยู่ในตัวไม่ว่าจะเหลืออยู่อย่างไรช่วยก็ตามถ้าจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเรารับพระนักจักรพระวรรตนตายแล้วจะไปเอาอย่างอื่นไม่ได้นะช่วยจะลืมข้อนี้ไม่ได้นะที่นายช่วยบอกว่าจะพาลูกไปปิดรูนู้นรูนี้นายช่วยต้องอย่าลืมว่านายช่วยรับพระรัตนตายแล้วน้องแป๋มรับพระรัตนตายแล้วถ้านายช่วยยิ่งไปรับนะคะไม่ใช่เฉพาะแม่ตะวันไม่รักษาพระรัตนตายก็ไม่รักษานะคะเมื่อไม่รักษาแล้วชีวิตของนายช่วยและครอบครัวจะยิ่งตกต่ำลงกว่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนั่นแหละที่ยายหนูนะแล้วก็ตาสนแกพยายามที่จะมาขอเป็นลูกศิษย์แม่ตะวันจึงไม่รับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ลาภยศชื่อเสียงนะคะไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่มีชื่อไม่มีเสียงสำหรับผู้ที่เดินเส้นทางธรรมนะคะเพราะยิ่งสูงก็ยิ่งต้องนอบน้อมยิ่งสูงตัวตนก็ยิ่งต้องน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่มีค่ะถ้ามีแม่ตะวันมีไปนานแล้วชื่อเสียงแต่นี่สั่งทุกๆคนที่เห็นแม่ตะวันรักษาหรือทุกคนที่ถ่ายรูปแม่ตะวันห้ามเสมอว่าอย่าเอาไปลง YouTube อย่าเอาไปเผยแผ่ต่อเพื่อนนะคะหรือส่งให้เพื่อนต่อเพื่อนไปเรื่อยๆไม่เอาเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ทราบต้นสายปลายเหตุเขาจะประมาทในธรรมนะคะไม่ใช่ประมาทแม่ตะวันนะประมาทในธรรมคือที่แม่ตะวันรักษานั้นแม่ตะวันใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ารักษาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเขาเองนะคะเพียงแต่เขามานั่งดูเฉยๆเขาก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าเราเล่นตลกมาน่าช่วยนั่นแหละถ้าไม่เจอด้วยตัวเองน่าช่วยก็ไม่สามารถที่จะลงใจได้เลยว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เหรอเพราะน่าช่วยก็ยังบอกว่าตัวเองแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งผีเผือไม่สามารถเข้ามาอะไรได้ได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นนะคะการเห็นนั้นมีหลายกรณีนะคะเหมือนกับการฝันการฝันเราก็มีบุพนิมิตหมายถึงว่าของเก่าเราอะค่ะพาฝันนะคะเรียกว่าบุพนิมิตนะคะคือพาฝันเราเคยทำอะไรไว้ทำยังไงไว้อันนี้มันเคยพากลับไปที่เดิมนะคะหรือเทวดานิมิตหรือเทวดาสังหรณ์อันนั้นหมายถึงว่าเทวดาท่านพาให้เราได้ฝันเห็นสิ่งนั้นๆ นะคะหรือว่าเตือนภัยสิ่งนั้นๆ นะคะและอาหารเป็นพิษนั่นคือเรื่องของความฝันส่วนในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งในเรื่องของจิตมันยิ่งละเอียดลงไปมากนะคะในความเป็นความหยาบนั้นแค่เราบอกว่าให้รับพระรัตนตรัยคนก็ยังไม่เข้าถึงว่ามันคืออะไรนะคะ